สวัสดีครับผมต้าจากแมสออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซาปราซาปราเลยวันนี้ผมอยู่ที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามนะครับผมเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศเวียดนามและเรามาร่วมทริปทดสอบรถยนต์จากฟอร์ดนะครับผมวันนี้มีทั้งรุ่นรถ Ford Ranger Raptor ตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมแล้วก็ Ford Ranger Raptor เครื่องยนต์เบนซิน V6 รวมไปถึงยังมีอีก2รุ่นก็คือ Ford Ranger Stormtrack แล้วก็ Ford Everest Wildtrak นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการเทสวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมไปง่ายมากครับเติมได้เลยเติมเลยนั่นแหละแล้วครับนี่ก็ถึงคิวผมนะในการขับเจ้า Raptor ดีเซลเครื่องไบเทอร์โบนะพี่210แรงม้า500นิวตันเมตรตอนนี้เราขับกันอยู่ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางออฟแท็กอะไรนะพี่มันเป็นเหมือนออฟโรดกึ่งเส้นทางชาวบ้านเอาภาษาง่ายๆก็คือชาวบ้านเขาสัญจรไปมานะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติที่พัฒนาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่หรอกทางเนี่ยค่อนข้างจะแคบเลยนะพี่ถ้าแบบมีรถยนต์สวนกันเนี่ยต้องแบบหลบลงถนนเลยแหละใช่แคบมากครับเพราะว่าจะขยายให้ใหญ่มันก็กินในเส้นทางธรรมชาตินะเพราะตรงนี้มันเป็นเขตของป่าไม้เขตของการไฟฟ้าครับในประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเส้นทางสัญจรไปมาเนี่ยเขาก็น่าจะใช้พื้นที่ที่มันจำกัดที่สุดครับครับแต่การขับขี่เนี่ยผมว่าไอ้ตัวช่วงล่างที่มันเป็นแบบคอยสปริงเนี่ย มันก็จะมีความตึงๆอยู่นะตึงๆหนึบๆหน่อยนะใช่ถ้าเทียบกับ Stormtrack ที่เราขับเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องกำลังเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็อาจจะแบบไม่พุ่งเท่าตัว Stormtrack เพราะว่าน้ำหนักด้วยน้ำหนักมันอาจจะเยอะกว่ามันต้องลากมากกว่าแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นหรอกอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่า Stormtrack ก็เหมือนกันใช้เครื่องเกียร์ตัวเดียวกันใช่ครับมันก็เป็นท็อปของปิกอัพไซส์ปกติไซส์มาตรฐานอยู่แล้วแต่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมีแบกบอดี้ที่มันอ้วนพีมากขึ้นนะแล้วก็ตัวหน้ายางที่มันเป็นคนละสไตล์กันมันเป็นออเทเรนใช่ไหมครับก็จะรับโหลดตรงนั้นมากหน่อยแต่ว่าภาพรวมที่ลองขับดูเป็นไงบ้างต้าพี่ว่ามันก็โอเคนะโอเคพี่คือระดับนี้ไม่อยากจะพูดแล้วมันไปได้ทั้งโลกอ่ะใช่เราพูดตั้งแต่ Stormtrack แล้วว่ามันเครื่องยนต์เกียร์ขนาดนี้มันไปได้สบายๆทั้งโลกแต่ด้วยความที่แบบช่วงล่างมันอย่างเงี้ยแบบ อยากจะขับเร็วๆอ่ะนะพี่นะใช่ใช่ว่ามันน่าจะแบบมันอ่ะเราจะมีช่วงที่ได้ลองแล้วก็เล่าให้กับทุกท่านทราบด้วยนะว่ามันลองในพื้นที่แทร็กที่มันเป็นโหมดบาฮาใช่ไหมครับใช่ครับโหมดทะเลทรายขับแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าตัวดีเซลมันก็จะมีขับแบบสบายๆในเส้นทางธรรมชาติใช่เป็นออฟโรดนะพี่นะเส้นทางธรรมชาติครับแล้วอย่างถ้าพี่ต้อมลองขับเนี่ยพี่ต้อมชอบตัวไหนมากกว่าระหว่างตัวเครื่องยนต์ V6 กับตัวดีเซลของ Raptor คือที่เนี่ยเทสรถมานานดีกว่าอย่าว่าเพราะว่าก็เคยใช้ในตัวของพวกรถขับเคลื่อน4ล้อมาด้วยใช่มั้ยครับครับถามว่าจริตจริงๆอ่ะพี่ชอบจริตของเครื่องยนต์ดีเซลพูดเสมอเลยคือชอบมากสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยทอร์คมันสูงแล้วก็ไปแบบขับสบายๆทอร์คสูงๆเนี่ยบางทีเดินคันเร่งนิดเดียวสบายกว่าแต่ว่าอย่างตัวเบนซินเนี่ยไม่ใช่มันไม่ดีแต่ว่ามุมมองพี่ว่าคือมันแรงจัดทอร์คก็ดีแรงจัดแต่ว่ามันกินน้ำมันไงใช่มั้ยครับรวมถึงเวลาใช้งานในป่าเนี่ยเราจะข้ามอุปสรรคไปเนี่ยเวลารอบมันจะมาเนี่ยทอร์คมันจะสูงเนี่ยเราต้องใช้รอบสูงด้วยถูกไหมจะหาแรงม้าแรงบิดที่มันได้เนี่ยเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยต้องอาศัยรอบสูงมันก็เลยกลายเป็นว่าฟิลลิ่งเวลาเราจะเติมคันเร่งแต่ละอย่างมันต่างกันดีเซลอาจจะเติมแค่ 20% รถเดินละเบนซินเราต้องเดินให้มันได้รอบก่อนกว่าเทอร์โบมันจะบูสต์ไปกว่าจะมันได้รอบของเครื่องยนต์เบนซินมันก็ใช้รอบสูงกว่าเพราะว่าแตะคันเร่งกดคันเร่งมากกว่าแล้วก็ด้วยราคาที่ต่างกันด้วยนะพี่อย่างไอตัวเบนซินกับดีเซลเนี่ยส่วนต่าง150,000เนี่ย150,000ก็มีของที่แบบถูกลดหลั่นลงไปอย่างเช่นในตัวดีเซลเนี่ยจะไม่ได้โชคอัพแบบไลฟ์วาลซึ่งมันเป็นฟ็อกเหมือนกันฟ็อกเรซซิ่งตัวที่ท็อปสุดของเขาใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเบนซินเนี่ยเขาจะมีระบบไลฟ์วาลมาใช่ทำให้มันปรับได้แบบว่าเรียลไทม์มากกว่าง่ายๆเลยก็คือวาล์วปรับอัตโนมัติให้มันแบบว่าตามสภาพเส้นทางใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ดิฟล็อกเฟืองหน้าหายไปดิฟล็อกหน้าหายไปต้าก็คงได้พิสูจน์แล้วแหละว่าเป็นยังไงระบบขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมครับใช่พี่จริงๆมันไปได้หมดแหละครับมันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดว่าต้องเป็นดิฟ4ล้ออย่างเดียวใช่ไหมใช่พี่หน้าดิฟล็อกเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะเมื่อก่อนอ่ะเขาก็ไปกันได้ใช่ครับใช่
มันแค่ทำให้เราแบบว่าผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหมือนติดจรวดอะอะไรอะไรก็ดิฟล็อกใช่ไหมครับอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อย่างตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีท่อคู่ที่ออกข้างหลังใช่แล้วมันก็จะปรับเสียงปรับอะไรไม่ได้เอ็กซอสเนี่ยปรับเสียงไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งดีเซลถูกแล้วไปปรับเสียงได้มันก็ยิ่งหลอกใช่ไหมใช่พี่เบนซินตัวนั้นเขาพี่ว่าตัวเบนซิน V6 อ่ะพยายามจะเซตที่มันเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ไงใช่ครับเป็นปิกอัพแบบเรซซิ่งปิกอัพเพราะว่าดูจากกำลังของตัวเบนซินเนี่ย397แรงม้ากับ583นิวตันเมตรเนี่ยมันมหาศาลมากนะใช่ในกระบะเมืองไทยตอนนี้คือเขายังสูงสุดอยู่นะโอ้โหต้าเวลาเหยียบเห็นนะปู๊ใช่พี่ปู๊เสียงออกมาแบบใครขับก็แบบว่าอะดรีนาลีนหลั่งไหลอะแต่เพียงแต่ว่าพี่มองแค่ว่ายุคนี้คนที่ใช้กระบะสไตล์นี้ได้ต้องมีเงินจริงๆนะเออาร์เนี่ยหมดถังนะปั๊บเดียวครับด้วยน้ำมันมันราคาแพงขึ้นเติมเต็มถังเนี่ย2,600 2,700 อย่างเงี้ยเติมแป๊บหมดแป๊บหมดเนี่ยมันก็หนาวเหมือนกันนะใช่ไหมครับก็โอเคแหละถ้าคนมีเงินนะครับเล่นไปเลยนะครับมันก็เหมือนกับมีรถสปอร์ตอยู่ที่บ้านคันมึงมีปิกอัพในสไตล์สปอร์ตปิกอัพสักคันนะตอบสนองได้ดังใจอะไรเงี้ยก็ซื้อได้ครับขับสนุกด้วยเพียงแต่ว่าคุณมีเงินจ่ายคุณก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเดี๋ยวพี่มาขับอยู่ที่เวียดนามเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงบ้างผมว่าบ้านเมืองเขาแบบมันธรรมชาติมากเลยนะพี่ธรรมดาครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันก็จะโตเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าต้าได้ไปอย่างมุยเน่นะครับมันก็จะเป็นเมืองของทะเลทรายเลยรอบก่อนที่พี่ไปเทสมาใช่ก็แรปเตอร์ชมที่แล้วก็มันมากเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยเดินคันเร่งแบบเต็มนะครับความเร็วสูงมากในทะเลทรายซึ่งต้องบอกต้าเลยว่ามันมากเพราะว่าเราบังคับคอนโทรลพวงมาลัยแบบโอ้ชอบมากเพราะรถมันไปได้มันไปได้ตั้งแต่ยุคนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรปเตอร์ชมที่แล้วอยู่แล้วครับเป็นรถที่ขับมันมากแล้วก็พอมาเป็นแรปเตอร์ใหม่เนี่ยเขาก็ย้ายจากทางมุยเน่มาเทสบริเวณซาปาแทนใช่ครับซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดด้วยนะอ่างเก็บน้ำอะไรนะเซียวมีตี้เซียวมีตี้อะไรเงี้ยที่เขาอ่านกันเป็นภาษาเวียดนามนะใช่ไหมครับมันก็จะต่างจากรอบก่อนที่ไปเทสมาเลยนะพี่รอบก่อนอาจจะเป็นแบบออฟโรดความเร็วสูงบนทะเลทรายแต่ว่าพอมาที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ภูเขาทางชันอะไรซะมากกว่าเขาก็ทำเหมือน SS พิเศษให้เราเนี่ยบนอ่างเก็บน้ำเสียวมิติใช่ไหมครับครับก็แบ่งเป็น3เซกชันเนาะครับคันนี้ก็ได้เทสสั้นๆเหมือนกันครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็พอรู้แหละแล้วก็ขับจากตัวซาปาเข้ามาที่นี่ก็ไปชั่วโมงกับชั่วโมงนะใช่พี่แต่ระยะทางมันแค่ประมาณ20กว่าโลนะ20แต่ว่าก็ใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงก็เนี่ยเดี๋ยวภาพเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าเราลัดเลาะแนวเขาตลอดในเส้นทางธรรมชาติแบบนี้มันโอ้สวยมากๆหนึ่งดูดิใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนี้แหละจุดที่เขาพาไปแต่ละที่เนี่ยก็ต้องชมฟอร์ดนะฟอร์ดเนี่ยเวลาเขาคิดเขาวางแผนอะไรเนี่ยเขาก็พยายามจะวางแผนให้หนึ่งได้ภาพลักษณ์สองก็พิสูจน์ความแก่งของเขาแหละแล้วก็เกิดมาแกร่งเกิดมาทนแล้วก็สมรรถนะเขาดีเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์อย่างเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นฟอร์ดมีโรงงานประกอบรถยนต์ที่เวียดนามเหมือนกันแล้วก็ยอดขายปิกอัพเป็นอันดับหนึ่งใช่พี่แล้วเราก็เห็นเขาใช้เยอะจริงๆนะใช่อย่างที่เราขับตอนเรามากันเนี่ยก็มีแบบรถชาวบ้านที่เขาแบบขับฟอร์ดนิกเจนตัวใหม่เนี่ยแหละขับสวนกับเราไปใช่ไหมพี่เพราะนั้นภาพลักษณ์ของฟอร์ดในประเทศเวียดนามเนี่ยดีอยู่แล้วครับเวลาเขาจัดอะไรเขาก็อยากจะมาจัดที่เวียดนามเพราะเขาขายเป็นอันดับหนึ่งจากการทดสอบเจ้าแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับผมว่าเอามาลุยในทางออฟโรดเนี่ยใช้ได้เลยกำลังแรงม้าแรงบิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เคยเอาตัวอย่างไวท์แท็กที่เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบไปลองกันแล้วนะครับก็คือมันก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันแหละมันไปได้เพียงแต่ว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีขนาดตัวรถที่มันจะดูแบบเบ่งออกมามากกว่าตัว Y Track นะแล้วก็อย่างเราเคยเอาไปขับทางฝุ่นกันแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวเบนซิน V6 ตัวนี้ที่ผมเอามาลองเนี่ยฟีลลิ่งความรู้สึกผมรู้สึกว่าระบบตัวจัดการแรงบิดต่างๆหรือว่าโหมดที่เขาให้มาเนี่ยทำให้คนที่ขับรถออฟโรดไม่ได้มีประสบการณ์มากสามารถขับได้ผมว่าผู้หญิงที่ไม่เคยขับเลยเนี่ยมาขับครั้งแรกถ้ามีคนคอยไกด์หน่อยเลือกใช้โหมดให้ถูกต้องก็สามารถไปได้อย่างง่ายๆเลยเพราะตัวรถเนี่ยมันช่วยให้เราขับไปได้ง่ายจริงๆครับอย่างสถานีแรกที่เราลองกันก็จะเป็นสถานีที่ลองในโหมดมัดแอนด์ลัดหรือโหมดโคนล่องตัวรถเนี่ยสามารถไปได้อย่างง่ายๆเลยครับผมเราไปแบบ walking speed มีเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยตัวรถก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายตอนนี้เราก็อยู่ในโหมด follow นะครับผมแล้วก็ปรับโหมดมาที่โหมดโคนล่องไปสเตชันแรกจะเป็นการลองโหมดโคนล่องนะครับโอ้โหจริงๆทางนี่
มันเละมากเลยนะพี่ต้อมแต่ผมว่ามันก็ยังไปง่ายโอ้โหไปง่ายมากครับและสถานีต่อไปจะเป็นสถานีที่เราจะลองในโหมดไต่ล่องหินมันก็เป็นโหมดที่ตัวรถจะจัดการแรงบิดทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคในการไต่ล่องหินไปได้อย่างง่ายๆพอผมลองโหมดนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโหมดที่ช่วยเราได้มากแล้วก็คือเขาจะมีอินสตรัคเตอร์คอยบอกทางเรานะครับผมก็คือเขาจะมีการใช้สัญญาณมือบอกว่าให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายหมุนไปทางขวานะครับผมทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยง่ายเข้าไปอีกตอนนี้เซตระบบเทลคอนโทรลนะครับผมตั้งไว้ที่สัก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราจะไปแบบ walking speed ใช่ไหมพี่ใช่ครับคือ follow เนี่ยมันจะมี walking speed อยู่แล้วนะครับครับไปเนี่ยตะทดต่ำแล้วก็ถ้าเรานี่ครับมีตัวอย่างที่ต้าปรับนะครับ tail control ของเขามันก็จะทำให้ต้าขับในพื้นที่แบบนี้ได้ง่ายขึ้นผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นครับครับแทบจะไม่ต้องใช้เท้าแตะคันเร่งนะครับใช่ครับเอาเวลาไป control พวงมาลัยนะครับ concentrate กับการมองหรือว่าใส่ใจในการมองอุปสรรคต่างๆเพื่อจะหักหลบดีกว่าครับรถจะได้บอบช้ำน้อยครับครับนี่ครับเรามองอินดักเตอร์ข้างหน้าให้แม่นครับก็คิดว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนเราแฟนเรานะครับที่เดินทางมาในเส้นทางธรรมชาติด้วยแล้วก็ลงไปบอกทางนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะพี่การครับมากการแบบว่ามาลงมาบอกทางกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคูบัดดี้คูบัดดี้นะฮะในการแบบไปขับรถทางออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยการลงไปบอกทางเงี้ยเป็นสิ่งจำเป็นมากใช่ครับเพราะว่า คนที่อยู่บนรถไม่สามารถมองลายได้หมดตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่นี่ผมก็ถือว่าขับง่ายมากเลยพี่จากโหมดที่เขาให้มาครับดูซ้ายครับเห็นไหมครับโอเคตาต้องค่อยๆเท้าก็ค่อยๆลีเนียเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยไม่ต้องไปเยอะมันมากค่อยๆปรับหมุนซ้ายหมุนขวาไปให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องเยอะมากครับโอเคครับค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วพอมีคนบอกลายนี่ไปง่ายใช่ครับใช่ครับสบายๆครับต้าเนี่ยอ่านตามลายมือเลยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆพวงมาลัยมันก็จะมีเส้นแบ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับนู่นมองอินดักเตอร์ชุดต่อไปเลยครับเขาจะบอกต้าอยู่เหมือนกันโอเคพวงมาลัยตรงครับดูเส้นแล้วครับดูเส้นพวงมาลัยไว้พวงมาลัยตรงจับให้แบบรีแลกสบายๆครับต้าไปเรื่อยๆดีครับดีตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันกระแทกมากต้าสามารถใช้เบรกช่วยได้นะครับเกียร์ลิเนียมันแตะเบาๆมันก็จะทำให้จังหวะบิดตัวมันซอฟขึ้นนะครับผมโอ้คอยสปริงนี่มันนุ่มนวลจริงนะครับข้ามโขดหินแบบนี้ให้ตัวได้ดีครับแล้วก็ขับง่ายมากผมรู้สึกว่าเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยได้ขับรถออฟโรดในพื้นที่ทุรกันดารแบบนี้นะใช่พี่เส้นทางโคตรแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สเตชันของFord Ranger Raptor เหมือนกันนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 แรงม้า397แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรไปขับดูกันเลยครับว่าบนเส้นทางเดิร์ดๆหน่อยแล้วก็มีถ้าเป็นโคลนนิดๆเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับผมได้ครับกลับมาได้ทันคืนกลับมาได้ทันกลับไม่ทันไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องถึงเบรกนะครับเติมแล้วยกเอาใส่ไปได้เลยเติมไปได้เลยยังไงครับอย่างเงี้ยมันจะบั๊มซ้ายหน่อยยกนิดนึงพอล้อล้อหลังคนล่องเติมเลยครับเติมเลยล่องนี้เติมปลายล่องยกยกแล้วเติมปั๊บกลับพวงมาลัยให้ทันเติมได้เลยกลับพวงมาลัยให้ทันกลับพวงมาลัยให้ทันโอเคได้เลยเข้าล่องขวานะครับล่องขวาต่อเลยนั่นแหละครับใส่ได้เลยกลับพวงมาลัยท่านได้เลยครับยกก็มันบั๊มซ้ายแล้วเติมได้เลยเติมเลยนั่นแหละทีนี้เหมือนเดิมครับหลังซ้ายมันจะบั๊มหลังจะบั๊มมันเติมเลยนี่แหละกลับพวงมาลัยท่านกลับให้ท่านใส่ได้เลยครับยาวอ๋อเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวว่าเราพอไปรอบแถมไปผมอะไรกลับไม่ทันอีกรอบ
เนี่ยถ้าโค้งเนี่ยใส่ได้เลยมันเอาอยู่เลยปึ๊บแต่ถ้าปั๊มนี่ต้องยกเห็นไหมครับพอมันยกปั๊บรอบจะตัดปุ้งครับแบบมันจัดการแรงบิดดีมากใช่มันก็จะดึงออกมาแล้วแรงบิดมันเอาอยู่เลยโอ้จบไปแล้วครับผมสำหรับสเตชันของ Raptor Benzin V6 นะครับบอกเลยว่ารถเนี่ยขับสนุกมากแล้วผมเนี่ยได้ขับหลายรอบมากนะครับเพราะว่าขับเป็นคนสุดท้ายโอ้โหรถมันนี่แบบแรงบิดเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังคงชอบตัวที่เป็น Raptor Diesel มากกว่านะผมรู้สึกว่าอันนี้มันแรงบิดแรงม้ามันอาจจะเยอะไปหน่อยย้อนกลับไปวันแรกในวันที่เราเดินทางมาถึงหลังจากที่เราลงเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติโนยบายที่ฮานอยเราก็ได้ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางมาต่อที่เมืองซาปาโดยเส้นทางจะเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ยาวมาถึงที่จังหวัดเหล่ากายหลังจากนั้นจะเป็นทางขึ้นเขาอีก34กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากฮานอยทั้งหมด5ชั่วโมงเมื่อมาถึงเมืองซาปาจะต้องนำรถไปจอดไว้ที่จุดพักรถบัสเนื่องจากเมืองซาปาถนนไม่ได้ใหญ่มากทำให้รถบัสเข้าไปไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนรถที่จะใช้เดินทางไปยังที่พักวิวเขาแบบสวยมากเนี่ยอยู่นี่แล้วจะเป็นนาแบบเป็นนาขั้นบันไดอะหม้อแม่มดเป็นแกงกะหรี่หรือเปล่าหรือผักคะแนงของคะแนงซุปเปอร์นะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็ไปเดินเล่นในเมืองซาปาเมืองซาปาในยามค่ำคืนถือว่าคึกคักมากมีนักท่องเที่ยวทั้งคนเวียดนามและชาวต่างชาติเดินเต็มไปหมดอีกทั้งสองฝั่งข้างทางก็ยังมีสินค้ามากมายขายเต็มไปหมดรวมไปถึงมีร้านนวดเยอะมากผมก็อดใจไม่ไหวเลยแวะนวดสักหน่อยครับ Thank you Welcome drink ด้วยกัญชาครับวันที่2ของการเดินทางจริงๆวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ไปทดสอบรถกันแต่เกิดปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถเข้าไปสถานที่ทดสอบได้จึงมีการเปลี่ยนโปรแกรมขยับโปรแกรมเที่ยวจากวันที่3มาวันนี้แทนการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาฟานซิปันจะมีทั้งหมด2วิธีคือการเดินเท้าขึ้นไปจะใช้เวลาทั้งหมด3วัน2คืนแต่ในปัจจุบันมีการทำกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณท่านละ 800,000 ดองหรือประมาณ 1,200 บาทเสียวโอ้วิวดีมากกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันจะมีความยาวทั้งหมด 6,000 เมตรระหว่างทางจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศจะค่อยๆเย็นขึ้นและมีหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อสิ้นสุดทางกระเช้าเราจะต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกซึ่งถ้าขึ้นบันไดจะต้องขึ้นอีกประมาณ600ขั้นแต่ยังมีอีกทางคือจะมีรถไฟรางไปถึงยอดเขาเข้ามาแล้วครับรถไฟซึ่งยอดเขาฟานซิปันจะมีความสูงทั้งหมด 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอินโดจีนซึ่งอีกฉายาหนึ่งที่ใช้เรียกยอดเขาฟานซิปันก็คือหลังคาแห่งอินโดจีนนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมาเทสรถที่เวียดนามนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้อมมากเลยพี่ที่ร่วมเดินทางกับผมในวันนี้แล้วก็เป็นคนคอยชี้แนะต่างๆนะ
ระหว่างทริปนี่ได้พี่เขาช่วยไปเยอะมากตาเห็นแล้วใช่ไหมว่า Ranger Raptor รุ่นนี้นะครับ ครับเป็นรุ่นที่สามารถพาพวกเราเนี่ยเดินทางไปได้ทั่วโลกก่อนหน้านี้ Raptor มีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินซึ่งพี่มองว่ามันแรงจริงแล้วก็มันขับสนุกมากแต่ว่ามันกินน้ำมันนะครับอ่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นตัว Raptor เนี่ยถ้าเป็นเบนซินน่ะกินน้ำมันใช้ทุกวันไม่ไหวหรอกถ้าใครแบบอยากใช้ตัวรถตัวเนี้ยแบบทุกวันก็คือซื้อตัวดีเซลจะตอบโจทย์มากกว่าอาจจะตัดฟังก์ชันบางอย่างอย่างเช่นพวกดิปล็อกหน้าหรือว่าจะเป็นตัวไลฟ์วาล์วที่เป็นตัวโช๊คใช่ไหมครับโช๊คอัพของพี่ถามต้าเลยว่าพอเขาตัดออกไปเนี่ยนะครับอย่างตัวไลฟ์วาล์วเนี่ยรวมถึงไอ้ตัวดิปล็อกหน้าเนี่ยมีผลไหมขับผ่านอุปสรรคแบบนี้สบาย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 พี่ไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นยังไงก็ขอบคุณพี่ต้อมอีกทีนึงครับผมสำหรับทริปวันนี้ได้อะไรมากมายนะครับผมแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมีเอาไปฟูลรีวิวกันอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัว Raptor Diesel ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอพี่เบิร์ดอีกทีนึงก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ